ข้างหน้าประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่มั่นคงประชาชนมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนตามแนวบ้านเมืองที่หัวเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือวิสัยทัศน์ของเราของคนไทยทุกคนวันศุกร์ที่12กันยายน2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดินกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าด้วยความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่11และความต้องการของประชาชนมารวมอยู่ในนโยบายทั้ง11ด้านทั้งนี้จังหวัดสระบุรีภายใต้การนำของนายวิเชียรพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลทั้ง11ด้านมาอย่างต่อเนื่องดังนี้การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดสระบุรีได้ดำเนินกิจกรรมตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนเล่นขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้างการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศจังหวัดสระบุรีได้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมและการปรับทัศนคติในการยอมรับความคิดที่แตกต่างได้การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐโดยจังหวัดสระบุรีได้เร่งสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์การจัดสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้สูงอายุสตรีและเด็กการศึกษาและเรียนรู้การทะนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการพัฒนาการเรียนรู้ในการพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงและร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้นอกจากนี้ยังได้นำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5มาดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนในขณะนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการมากเป็นอันดับ2ของประเทศการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนจังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพบริการในแต่ละระบบการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของรัฐและบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศจังหวัดสระบุรีดำเนินนโยบายในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์โอท็อปในพื้นที่การจัดตลาดนัดชุมชนรวมทั้งดำเนินนโยบายด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ทุกมิติพร้อมกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ให้เกิดการแข่งขันรวมทั้งการปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียนจังหวัดสระบุรีได้ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีความตื่นตัวในการที่จะเตรียมตัวเข้าสู่ AEC รวมทั้งการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศในภูมิภาคนี้การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมจังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการส่งเสริมในเรื่องนี้การจัดการน้ำและการจัดการขยะรวมทั้งการส่งเสริมในการนำนวัตกรรมมาใช้ในภาคการเกษตรกรรมการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจังหวัดสระบุรีเร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐพร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนรวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ
และการควบคุมมลพิษทางอากาศขยะและน้ำที่เกิดจากการผลิตและบริโภคในพื้นที่การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐจังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอย่างจริงจังทั้งมีการลงนาม MOU ของส่วนราชการในพื้นที่กับสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสระบุรีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจังหวัดสระบุรีมีการดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านข้อกฎหมายให้กับส่วนราชการภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพื่อให้การดำเนินการต่างๆสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขด้วยอภัย